เป็นยกที่เพชรสมานี่โอ้โหทั้งโชว์ทั้งฉายครับจังหวะนี้สาดเข้าด้านคอเลยนะครับเนี่ยครับลูกอย่างเงี้ย3ครั้งติดต่อกันนะครับลักษณะเดียวกันเป๊ะเลยนะครับกับนักมวยที่เราสร้างขึ้นมาจนกลายเป็นมวยเงินแสนก็คุณแจมน้องครับบอกเลยว่าขอให้เราตั้งใจสิ่งต่างๆทางค่ายมีซัพพอร์ตให้อยู่แล้วไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกินที่หลับที่นอนหรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายต่างๆของน้องทั้งเราแล้วก็เสียปุ๊บก็เสียเต้ครับวางมาตรฐานไว้อยู่แล้วครับไม่น้อยหน้าค่ายใดแน่นอนครับครับผมไปทางเพชรสมานบ้างสดๆร้อนๆเลยฮะครับมันเกมวันนี้มันมียากในช่วงจังหวะไหนบ้างก็มี1 2 3ครับยังจับทางยากครับพี่เขาเร็วเลยครับก็มายกซีเริ่มแก้เกมได้ครับก็เริ่มทำได้ครับพอหมดยก3นี่มันมีสัญญาณดีๆเกี่ยวกับการวางเกมในยก4แน่นอนก็มีครับก็เริ่มรู้ทางครับก็จับทางก็เลยบอกทีมงานบอกว่ายาวไปเลยเหรอฮะใช่ใช่เราได้ช็อกทำให้เจ้ามือคนได้อารมณ์เสียรู้ป่ะใช่เพราะมือคนเวลาเสียเนี่ยเขาจะหลงมูหลงเวหลงทางและจังหวะลูกพุ่งหัวลูกนั้นโอ้โหถือว่าทำได้เกินคาดไปลูกนั้นตอนนั้นมั่นใจแล้วดิมั่นใจแล้วอ่ะวันนี้จะขอบคุณใครบ้างก็ขอบคุณป้าสมานนะที่สนับสนุนแล้วก็ให้ทุกอย่างก็ขอบคุณทีมงานทุกท่านครับที่แล้วก็ FC ทุกท่านที่ช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจครับก็ติดตามพวกเราด้วยครับในต่อไปอาจจะบอกว่าผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างนี้สร้างชีวิตใหม่ให้เรานี่ผิดไม่ผิดเลยใช่ไหมครับคุณได้ไม่ใช่นะครับยืนขึ้นมาก็เพราะเสียสมานครับโอเคอ่ะเอามาทางนี้หน่อยครับในการเดินทางเองกันแล้วนี่ไอ้ท่านคนเดียวเลยพี่เกียร์ไม่นะต้องเป็นคนตัวใหญ่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 จะเริ่มชกเวลา2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับคุณครับกับศึกขุนศึกตระกูลหยานะครับเดี๋ยวก่อนไปดูรายการสัปดาห์หน้าดูภาพช้านะครับในยก4ที่ผ่านมาครับเป็นยกที่เพชรสมานี่โอ้โหทั้งโชว์ทั้งฉายครับจังหวะนี้สาดเข้าด้านคอเลยนะครับเนี่ยครับลูกอย่างเงี้ย3ครั้งติดต่อกันนะครับลักษณะเดียวกันเป๊ะ